สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาเที่ยวบ้านสวนประจันตคามนะคะเพื่อนๆนี่เรามาเที่ยวสวนบ้านสวนนะคะกะว่าจะมากินกระท้อนกระท้อนหมดแล้วค่ะที่บ้านปลูกมะม่วงกระท้อนมะยงชิดค่ะปลูกเป็นร่องสวนเลยค่ะเพื่อนๆร่องสวนนะคะจะเชิญพาเดินเข้าไปในสวนไม่ได้มดแดงเยอะเลยค่ะอย่างนั้นเราดูรอบๆก่อนนะคะมังเกอร์พามาเที่ยวบ้านสวนประจันตคามค่ะเพื่อนๆบ้านสวนประจันตคามนะคะให้ทำเป็นยกร่องโอ้โหให้ทำยกร่องค่ะร่องน้ำข้างล่างก็จะมีปลาด้วยนะคะเพื่อนๆเลี้ยงปลาด้วยค่ะวิถีชีวิตชาวบ้านชาวสวนค่ะพาเพื่อนๆมาเที่ยวสวนนะคะก็จะมีมะพร้าวด้วยนะคะเพื่อนๆข้างหลังก็จะเป็นบ่อน้ำค่ะเพื่อนๆบ่อน้ำบ่อน้ำบ่อใหญ่นะคะมีปลาด้วยนะคะบรรยากาศบ้านสวนมาฝากนะคะเพื่อนเพื่อนจะเดินไปได้นะคะเดี๋ยวพาเข้าไปนะคะพาไปเที่ยวบ้านสวนเลยนะคะชมบ้านสวนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆสองฝั่งนะคะมีร่องน้ำปลูกบัวด้วยนะคะนี่ค่ะต้นกระท้อนปีที่แล้วก็มาขึ้นค่ะแต่ปีนี้หมดแล้วค่ะไม่ทันแล้วค่ะเขามาจองถึงที่เลยค่ะเพื่อนๆกระท้อนของย่าต้นนี้หวานนะคะปลูกกระท้อนเลยค่ะบ้านสวนมาฝากนะคะเพื่อนๆไปกับเสียงกินเสียงแพนนะคะพาเที่ยวค่ะก็ไม่คิดว่าจะได้มานะคะเพื่อนๆไม่คิดว่าจะได้มาเพราะโควิดนะคะถ้าคิดได้มาก็คงจะบอกล่วงหน้าแล้วกับว่าให้เก็บกระท้อนด้วยนะคะเสียดายจังเลยแต่มะม่วงที่บ้านก็มีกระท้อนที่บ้านปลูกไม่ขึ้นค่ะตายอันนี้มะยมชิดนะคะมะยมชิดก็เยอะนะคะเมื่อปีนี้ปลูกกับย่าก็ได้ขายเพื่อนๆวันนี้เอาบ้านสวนมาฝากนะคะน้องเกอร์พามาเที่ยวบ้านสวนนะคะที่ประจันตคามอย่าลืมกดติดตามช่องนังเกอร์หันษาด้วยนะคะกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งด้วยนะคะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ